คุยถึงเรื่องงานของเรานะคะอาจารย์แต่ละท่านค่ะงานจะเป็นไปในรูปลักษณะแบบนี้เนาะงานของเราจะเป็นไปในรูปลักษณะแบบนี้นะคะคือจริงๆแล้วอยากจะเอาประเด็นที่แบบว่าวิธีทำส่วนหัวเรื่องแล้วก็รูปแบบการทำงานก็ได้ที่แนะนำบ้างแล้วนะแล้วก็ทีนี้ก็ผมก็เน้นเรื่องวิธีทำอาจารย์ของอาตมาจะเอาเรื่องอะไรบุญเท่าไหร่เอาเรื่องอะไรแล้วแต่แล้วบอกวิธีทำแค่นั้นแหละได้ไหมค่ะโอเคอาจารย์ได้บรรยายให้เราฟังแล้วเนาะว่าวิธีการเขียนงานเนี่ยมันมาแบบไหนเรียนแบบไหนแล้วก็ใช้ภาษาอย่างไรแล้วก็อ้างอิงแล้วก็แบบสัมภาษณ์เรียนมาเลยเป็นตัวนะคะบุญพระเวทนี่บุญพระเวทนี่ที่ไหนอาจารย์ท่านจะตั้งหัวข้อว่าอย่างไรบุญพระเวทท่านเนี่ยศึกษาประเพณีบุญพระเวทใช่ไหมบุญพระเวทของบ้านอะไรใช่ไหมมีภาพมีอะไรของเขาเนาะจะลงพื้นที่บ้านของบ้านนี่แหละโอเคนะคะมีชื่อเรื่องมีกรณีศึกษาหรือบางคนไม่มีก็ได้นะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะไม่ได้ก็ให้ได้ตัวภาษาไทยมาก่อนเดี๋ยวตัวภาษาอังกฤษได้ยงจัดการให้เองนะคะแล้วก็บทคัดย่อนะฮะบทคัดย่อแล้ววัตถุประสงค์นะวัตถุประสงค์คำสำคัญแล้วก็วัตถุประสงค์ความเป็นมาก่อนนะอันนี้ของพระอาจารย์นี่ต้องบทคัดย่อเสร็จแล้วก็ความเป็นมานะคะความเป็นมาความสำคัญและปัญหามาก่อนบรรยายลงมาก่อนเสร็จแล้วความเป็นมาความสำคัญและปัญหาเมื่อบรรยายลงมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็จะกลายเป็นอะไรนะคะก็จะเป็นวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเห็นไหมอันนี้จะเป็นวัตถุประสงค์นะคะเมื่อเป็นวัตถุประสงค์เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นขอบเขตการศึกษาขอบเขตการศึกษานี่เราจะศึกษาด้านเอกสารด้านพื้นที่นะคะด้านเอกสารด้านพื้นที่และด้านกลุ่มประชากรนะแล้วด้านกลุ่มประชากรนะคะด้านกลุ่มประชากรนะกี่คนเรียกมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนการศึกษาเรามีรูปแบบขั้นตอนในการศึกษาเป็นยังไงนะคะครั้งที่1เราได้ไปศึกษาพื้นที่ตัวที่2เราไปศึกษาบริบทนะคะของประสาทของโน่นของนี่เหมือนกับเอาของพระอาจารย์อาธรรมรัตน์1นะได้ลงพื้นที่สำรวจบริบทการศึกษาบ้านตามงชุมชนโบราณบ้านตามงเป็นบริบทโดยทั่วไป2ได้ลงทำการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลนะเพื่อเก็บข้อมูล3ได้ติดต่อประสานงานเพื่อที่จะศึกษาเพื่อที่จะสัมภาษณ์แบบเชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มนักปราชญ์ผู้นำชุมชนกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆนะคะแล้วก็ตัวที่4ก็คือสรุปผลกรอบประเด็นที่เราศึกษาแล้วก็นำมาเสนอแล้วก็เผยแพร่ฉะนั้นทุกตัวจะต้องมีเกณฑ์คัดเลือกพื้นที่ทุกคนจะต้องมีเกณฑ์คัดเลือกพื้นที่อย่างเช่นบุญพระเวทบุญพระเวทเนี่ยที่ไหนก็มีอาจารย์แต่อาจารย์จะต้องบอกว่าบุญพระเวทในพื้นที่ของท่านน่ะมันมีเอกลักษณ์และมันมีความพิเศษหรือมันน่าสนใจอย่างไรท่านก็จะต้องบอกแล้วตั้งแต่กระบวนองค์ประกอบของเขาเนาะเขามีองค์ประกอบเขามีอะไรเขามีขั้นตอนในการทำประเพณีเขามีอะไรเขามีกระบวนการทำอย่างไรและในวันเดือนปีเขาทำแบบไหนตั้งแต่วันเชิญพระเวทสันดรออกไปอยู่ตรงนั้นนะครับพวกเราไปอย่างพระเวทเข้ามาตามจุดต่างๆท่านก็ต้องบรรยายเป็นฉากเป็นตอนไปแล้วก็ภาพนั้นก็ใส่ลงมาในหมู่บ้านอย่างนี้ค่ะ
แต่ที่มันแปลกไปกว่านั้นก็คือสมมติอย่างนี้แปลกไปกว่านั้นก็คือในพื้นที่ของท่านเป็นที่รวมกลุ่มของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวกุยเขมรมาทำด้วยกันเขาจะไม่แยกกันลาวก็ไปลาวเขมรก็ไปเขมรกุยก็ไปกุยแต่มันแปลกในที่ว่าบุญพระเวทเนี่ยลาวสวยกุยเขมรเนี่ยมาทำด้วยกันไม่ได้แยกประเพณีทางนี้ท่านก็พูดแบบนี้ได้คือเหมือนลักษณะว่าท่านจะต้องหาจุดเด่นในการขายเรื่องของท่านให้ได้ให้มันเกิดความน่าสนใจอาจารย์เข้าใจไหมแบบนั้นฉะนั้นท่านต้องไปหาดูว่าบุญพระเวทของท่านน่ะเกิดความน่าสนใจอะไรบ้างอย่างนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวว่าเรื่องหนึ่งที่น่าเขียนก็คือแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมเชิงศาสนาไปศึกษาว่าอย่างเช่นวัดบูรพารามวัดหลวงปู่เจียมเนี่ยอติสโยยังไม่มีใครเขียนเลยนะหลวงปู่รอดอภัสโรหลวงปู่สามอกิจโนหลวงปู่หีอุปกรรมโมแล้วก็หลวงปู่สายสายธรรมยุทธ์จังหวัดสุรินทร์มีกี่ที่หรือมหานิกายที่เป็นพระเถระที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นหลวงปู่รอดมีชื่อเสียงหลวงปู่เจียมมีชื่อเสียงนะแล้วก็หลวงปู่อะไรอีกนะที่ว่ามีชื่อเสียงที่ว่ามันมีประโยชน์ต่อมวลมหาชนนะแล้วไปศึกษาว่าแต่ถ้าไปศึกษาว่ากรณีแหล่งพื้นที่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่อาจารย์เขียนไว้เนี่ยอาจารย์เขียนวัดไพรพัฒนาหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินอาจารย์ไปศึกษาว่าแบบไหนอาจารย์ไปศึกษาวัดเนี้ยมันเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่เวลาวันสงกรานต์คุณต้องไปไหว้ต้องไปลอดลงหลวงปู่สวงนะพอไปลอดแล้วเดี๋ยวโยมจะได้ผัวฝรั่งนะอาจารย์รู้มันชื่ออะไรคนมีครอบกลับไปคนดวงขาดกลับไปอยากได้ผัวฝรั่งไปและมันปฏิหารยังไงไม่รู้ไอ้พวกได้พวกฝรั่งไม่ดีชิบหายแล้วว่ามันมีปากต่อปากไปเราหลวงปู่สูงนี่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อเธอไปสั่งไปมันก็กลายเป็นว่าวัดนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มันมีผลผลิตทางเศรษฐกิจการเมืองการปกครองแล้วก็การระหว่างประเทศจนว่ากลุ่มชาวเขมรนั้นมาไหว้หลวงปู่สูงอันนี้ก็ได้ดังนั้นเวลาท่านเอางานพวกนี้ไปเขียนให้ท่านไปหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งของโยมอาจารย์นะคะเอามาหนึ่งเรื่องแต่ว่าโยมอาจารย์เอาวัดไพรพัฒนาโยมอาจารย์เอาวัดป่าโยธาประสิทธิ์โยมอาจารย์เอาวัดบูรพารามแล้วแต่ทีนี้ถ้าท่านจะเอาเป็นวัดด้วยท่านเอาวัดพระปื้นเนี่ยพระปื้นเนี่ยมีอายุ 2-300 ปีเนี่ยเขายกทัพจับศึกมาเนี่ยเป็นพระพุทธรูปโบราณยังไม่มีคนเขียนเลยสงสารเขาหน่อยเขียนเอาไว้หน่อยแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลของตัวเองเขียนเผื่ออะไรคะเผื่อเราจะต่อยอดไปตรีโทเองเราต้องเขียนเผื่อเราไว้ในระยะยาวอาจารย์เพราะโยมจะช่วยท่านด้วยโยมจะช่วยท่านหาข้อมูลเก็บข้อมูลและเราไปด้วยกันไม่ใช่ว่าโยมจะปล่อยให้ท่านไปทำคนเดียวไม่ใช่โยมอาจจะบอกว่าอาจารย์คะเดี๋ยวขออนุญาตเราต้องลงพื้นที่ไปพรุ่งนี้ดีไหมไปเก็บข้อมูลไปหารูปตรงนู้นตรงนี้แล้วท่านก็ไปถามชาวบ้านก็สักสองสามชาวบ้านมาเราก็ไปถามว่าเขาเชื่อยังไงแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไหมนะคะแล้วเราก็เขียนมันขึ้นมาเป็นบทความทางวิชาการว่าการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านศาสนากรณีศึกษาวัดพระปื้นตำบลจารพัฒน์หรือเปล่าตำบลอะไรนะมันอยู่ทางขวาสินเริ่นนะพระพื้นนี่พระพื้นนาอยู่ทางบ้านขวาวนะที่เป็นพระโบราณนั่นนะพระพื้นนะเขาออกเป็นภาษาสวยเหล่าคนสวยนี่มันมาจากลาวเมื่อ150ปีก่อน200ปีนั้นคนมาเห็นอย่างตั้งแต่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคนขึงสร้างมากมากคนไปลงทับจับศึกยูลาวแล้วคนชนะคนกวาดต้อนไพรพลมากไม่บอต้อนกวาดต้อนไพรพลมาเสร็จแล้วก็พักตรงนั้นพักตรงนั้นแล้วมาพักตรงพักปื้นแล้วคนลาวเขาก็สร้างพระเนี้ยขึ้นมา
นี่ครับบ้านสกาดนี่ก็คนลาวได้ดีคนลาวและอาจารย์มาจากประเทศลาวแต่คนลาวเนี่ยมันพูดสวยแม่เขาก็บอกสวยแม่ดังนั้นแปลว่าที่ประเทศลาวเนี่ยกลุ่มอัตเปอร์แสนแปรมากโขงเล็กโขงน้อยโขงใหญ่โขงไหนพวกนี้มันพูดสวยพูดคุยหมดเลยแล้วมันไปออกมาตีออกมาตั้งแต่วันนี้หนีทับจับศึกมาอาจารย์พวกนี้มันเป็นร่องรอยทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนที่มาจากสปป.ลาวในอดีตนะอาจารย์ที่พวกเราไปลบแล้วสิ่งที่มันมีค่ามากที่สุดคือแก้วแหวนเงินทองพระพุทธรูปทองคงทองคำมันต้องขนมาแต่สิ่งที่มันมีค่ามากกว่านั้นก็คือคนนะอาจารย์ไพร่พลนะเขาไปกวาดต้อนมาจนทำให้ลาวเนี่ยเขาไม่มีคนที่จะเหมือนไม่กระด้างกระเดือกกับฉันนะเพราะว่าฉันประเทศไทยคนฉันเยอะแล้วก็ฉันมีคนเยอะอย่ามาแย่งกับฉันเดี๋ยวถ้าบ้านเธอมีปัญหาแล้วพบไปสักแสนคนเธอกลัวฉันนะอย่างเงี้ยเมื่อฉันกวาดต้อนเธอมาแล้วเธอก็ต้องเป็นคนไทยนะนี่ความหมายของมันนะเหมือนเราเป็นสมบัติของชาตินี้ในสมัยนั่นเดิมแต่ก่อนเพราะว่าเราเป็นสมบัติของเขาเมื่อมาสร้างบ้านตอนนี้พารามาเสร็จแล้วมาอยู่ในเขตพื้นที่ของสยามตะกี้แต่ก่อนแล้วคุณเคยจะไปกับเขาหรือเธอไม่ไปก็ได้ใช่พระคาพระคาช่วยมันยังมีคำหลายคำอยู่กับคำของพระรามแม่นตอนนี้พระปื้มนี่เขาบอกว่าเอ้ยอาจจะน้อยคนอยู่ขออยู่ที่นี่เด้อไม่ไปหรอกทำอาหารกินตรงนี้ก็ได้แต่ตรงที่มันอุดมสมบูรณ์เนาะตรงนี้ว่าให้ที่สิทธิ์เราไปค้นหาเองดีกว่าเป็นอย่างนั้นฉะนั้นโยมก็เลยโยมอาจารย์ก็เลยนำเสนอว่าอาจารย์คะเวลาเขียนงานอะไรนะที่มันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมหรือเป็นมรดกภูมิปัญญานะถ้าท่านเขียนงานเรื่องมาเรื่องหนึ่งนะมันมีประโยชน์กับชุมชนเขาด้วยมันเป็นการรวบรวมเอกสารข้อมูลให้ชุมชนเขาด้วยในฐานะเราเป็นนักศึกษาของมจร.เราต้องสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนของเราดังนั้นแหละท่านท่านเราจะเขียนงานไปแบบไหนเราก็เขียนงานไปว่าแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านศาสนากรณีศึกษาวัดพระปื้นตำบลอำเภอจังหวัดใช่ไหมฮะแล้วท่านก็เอางานเก่าของโยมอาจารย์ที่โยมอาจารย์เคยเขียนว่าหมายโยธาประสิทธิ์ว่าโยมอาจารย์เขาเขียนแบบไหนเอาตัวนี้ไปลงแต่ส่วนที่มันเป็นข้อมูลของวัดหมายโยธาประสิทธิ์ก็ตัดออกเอาพระปื้นมาใส่แล้วก็ส่งมาหาอาจารย์และอาจารย์ก็จะช่วยปรับขึ้นมาอีกทีหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้กับที่พวกเราจะเขียนมาปุ๊บแล้วมันจะใช่เลยไม่ใช่อาจารย์ก็รู้ว่าโอ้นี่ไปลอกตรงนี้มาอาจารย์ก็จะปรับคำให้มันสวยให้มันดีขึ้นมาแต่เป็นมาจากแพทเทิร์นที่อาจารย์ส่งให้นะใครก็ตามที่เขียนเรื่องแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชนต่างๆเนี่ยหลักยึดตามนี้นะแบบตามนี้นะแต่ถ้าใส่ก็ใส่แค่บ้านเมืองของคุณภาพของคุณที่คุณหามาแล้วก็เอกสารชุมชนคุณใส่ลงไปแล้วก็อ้างตามนั้นเข้าใจไหมคะแต่การเขียนแบบโครงสร้างแบบวิชาการอื่นๆให้คงอยู่แบบนั้นแต่เป็นปรับจากบ้านหนึ่งให้มันเป็นบ้านข้างแค่นั้นเองเนี่ยหลักการแบบเขียนแบบส่งอาจารย์นะแล้วเวลาส่งมาแล้วโอ้ไอ้นี่ทำไมถึงเอาของฉันอย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่ได้แล้วต้องหาอย่างอื่นบ้างแล้วสัตว์อาจารย์ก็จะหาใส่ให้ว่าพระปื้นมีอะไรบ้างก็ไปถ่ายรูปพระปื้นไปถามเจ้าอาวาสเขาพระปื้นเขาจะมีพระให้เราเสียงทายด้วยตัวโยก็ไปเสียงทายทั้งสองครั้งนะอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ของเขาอยู่แล้วพระเนี่ยก็ถูกขโมยไปสามสี่ครั้งแล้วก็กลับมาคืนเนี่ยอยู่เจ้าอาวาสเขาทุกวันเนี่ยหายถ้าเป็นดีเหมือนกันดังนั้นมรดกภูมิปัญญาอะไรก็ตามที่ท่านรู้สึกว่าถ้าท่านไม่เขียนแล้วมันจะหายไปเนี่ยอย่างเช่นพระบ้านสกาดท่านเนี่ยอย่างเช่นชุมชนโบราณบ้านตาของที่โยมบังคับให้ท่านเขียนน่ะเพราะโยมมองเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีประโยชน์และมันเป็นคุณูปการในฐานะท่านเป็นนักศึกษาท่านต้องเก็บรวบรวมเอาไว้ให้เขาเพราะในฐานะท่านเป็นนักศึกษาท่านต้องสร้างคุณประโยชน์ด้านการศึกษาตรงนี้เอาไว้โดยเอาตรงเนี้ยมาเขียนท่านฝากตรงนี้เอาไว้มันเป็นประโยชน์นะแล้วทีนี้ท่านไปหาให้เจอว่าไอ้พระเวทนั่นน่ะพระเวทสันดรนั่นน่ะมีอะไรบ้างนะพื้นไม่เอานะพื้นไม่เอาเลยนะท่านทำพระเวทสันดรที่พระหมายโยธาประสิทธิ์นะเขาสวมชุดลิเกเลยท่านเอ้ยชูโชคนะ
ขาแต่งตัวคือบัตรยันเด็กเออเขาบอกเขาไปแต่งตัวมาจากร้านเลยก็ใส่หมวกมันชุนชงแล้วเขาเดินเขาเดินมืดเหมือนตาชันเวลาเขาไปแห่อะไรเข้ามาในเมืองเขาแช่งจริงๆไปเลยนะเขาทำอย่างนั้นถ้าต้องทำอย่างนั้นได้นะแต่ถ้าชุมชนของฉันท่านทำไม่ได้ต้องหาข้อที่มันแตกต่างจากที่อื่นดังนั้นเรื่องที่มันน่าศึกษาก็คือหนึ่งผ้าไหมผ้าไหมโบราณวัดโบราณหลวงพ่อหลวงปู่ที่เป็นเกจิอาจารย์มีชื่อเสียงหรือวัดโบราณที่ท่านสามารถที่จะรังสรรค์ขึ้นมาหรือถ้าเป็นวัดสมัยใหม่ที่สร้างขึ้นมาก็จะต้องเป็นวัดที่เขาจะสร้างด้วยไม้ตานีทั้งหลังเนี่ยอาจารย์ที่แบบวัดอะไรเนี่ยที่เขาทำอยู่อำเภอสังขารที่เขาทำศาลาหมวกเป็นต้นตานีเขาเป็นแบบสิบต้นและต้นแบบลำใหญ่เท่ากับต้นตาลเลยและมันมีแห่งเดียวในจังหวัดสุรินทร์ที่ทำได้แบบนั้นแบบนั้นอนุญาตให้เขียนได้เพราะมันมีอันเดียวเออของหลวงพ่ออะไรนั่นน่ะแล้วก็เขาแกะพวกรูปองค์ใหญ่ๆด้วยไม้อะไรใช่ไหมนั่นแหละโยมก็ลงไปตั้ง 3-4 ครั้งโยมก็เลยบอกว่าโอ้เดี๋ยวจะให้เด็กเขียนบทความตรงนี้จะให้เด็กเอาตรงนี้เขียนแบบนี้ควรเขียนแบบวิธีการสะดอกข้อแบบนี้ควรเขียนเพราะมันกำลังจะเลือนหายแต่มันเป็นขายมันเป็นองค์ความรู้ดังนั้นภายในระยะเวลา2อาทิตย์คือในเดือนกุมภาพันธ์นี้นิสิตนักศึกษาหรือท่านนักวิชาการทั้งหลายจะต้องไปเขียนงานของตนเองแล้วก็รีบส่งอาจารย์มาได้แล้วนะคะเราจะปิดจ็อบภายในสิ้นเดือนนี้ใครส่งมาก่อนอาจารย์จะปรับให้แล้วก็ส่งไปหาท่านคืนแล้วท่านก็ไปเข้าไปปรับแก้ในเอกสารชุดนั้นนั่นแหละนะคะใส่ผมใส่ภาพตรงนี้แล้วก็ส่งมาให้อาจารย์ดูจนว่ารู้สึกว่าโอเคและเกือบจะ 80% แค่ประมาณ 75% อาจารย์ก็ให้ผ่านแล้วแค่ 75%เพราะวิทยานิพนธ์ปริญญาโทแค่ท่านทำ 70% ขึ้นเขาก็ให้ท่านผ่านแล้ว 75% นะรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลเขาให้ท่านผ่านแล้วนะฮะแต่ถ้าของปริญญาเอกหรือท่านต้องทำนวัตกรรมตัวเนี้ยมันยอมรับไม่ได้ถ้าท่านทำผิดเขายอมรับให้ท่านเป็นด็อกเตอร์ไม่ได้ท่านต้องทำเป็นนวัตกรรมออกมาตัวหนึ่งออกมาแล้วก็ต้องมีผู้ทรงต้องมาดีเบตต้องมาเถียงกับผู้ทรงว่าทำไมมันถึงออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ตรวจเข้มข้นมากเลยแล้วก็ตรวจแต่ท่านหน้าแรกมาถึงหน้าสุดท้ายแล้วก็เอางานของท่านไปตรวจในระบบอีกไปก๊อกงานใครเข้ามาหรือเปล่ากี่เปอร์เซ็นต์ตรวจคำขนาดนั้นอาจารย์ตรวจเป็นคำเลยเกิน30เกิน25%เขาก็ไม่ให้ในงานเป็นเล่มขนาดนี้ดังนั้นเวลาก่อนจะผลิตด็อกเตอร์ออกมาได้แต่ละคนก็ต้องกระทิ้งเขาเราเอาไปปสส.เนี่ยฮะเอาสส.ปสส.เนี่ยท่านไปต่อเป็นด็อกเตอร์ได้นั่นแหละทีนี้ภายในเดือนนี้นะครับเพราะว่าเรามีเวลาเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาเมษาแค่ประมาณวันที่10ก็ปิดจ็อบแล้วเขาก็หยุดไปแล้วก็นั่นเสนอเป็นโครงการเป็นโครงงานอะไรก็ได้นะครับแต่ละเรื่องแต่ละหัวข้อไม่อาจารย์เราตกลงกันว่าท่านจะต้องส่งเป็นเอกสารนี้มาก่อนเอกสารที่ท่านทำมา15หน้า20หน้าของท่านน่ะแล้วยกจะตรวจว่ามันถูกต้องไหมโอเคเนาะแล้วเวลาถูกต้องเสร็จแล้วท่านก็ล็อกตรงนี้เอาไปทำ PowerPoint สื่อการนำเสนอเพราะท่านจะมานำเสนอแบบนี้ไม่ได้ตัวนี้คืองานส่งงานส่งแล้วตัวงานนำเสนอคือมันเป็น PowerPoint ที่มันจะมีอยู่ประมาณ 4-5 เฟรมที่เป็นตัวสไลด์อะค่ะที่ท่านจะนำเสนอและให้เพื่อนเห็นเป็นย่อๆนะคะอาจารย์มันเป็นหน้าตาแบบไหนเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ตัวนี้คือตัวที่ท่านนำเสนอนะคะนี่ตัวนี้นี่แหละตัวนี้แหละที่ข้าต้องการตัวนี้เวลางานเสร็จแล้วนะคะตัวนี้งานเสร็จแล้วนี่เวลาท่านจะมานำเสนออันนี้เขาเรียกว่าอันนี้คืองานเอกสารที่ท่านต้องส่งแล้วเวลาท่านนำเสนอท่านต้องนำเสนอตัวนี้เปิดขึ้นมาอันนี้คือตัวนำเสนอแล้วก็มาถ่ายตรงนี้นะครับปุ๊บมันก็จะเป็นตัวนำเสนอให้เราปุ๊บมันก็จะขึ้นมานี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนางสาวยโสธรานะคะศิริภาประภากรนะคะมาจะมาบรรยายเรื่องพุทธคุณปัญญา
ูดิสเนอร์ข้อวิสดัมนะคะค่ะภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆนะคะก็เป็นภูมิปัญญาแบบไหนแบบนี้นำเสนออย่างนี้อาจารย์แบบนี้อันหนึ่งอันสองอันนี้เป็นชุมชนโบราณนะคะบ้านสกาดนะคะบ้านตะมงเป็นแบบนี้ท่านก็ใส่ผ้าบ้านตะมงมาที่นี่เขามีอะไรเห็นพระเห็นอะไรอ๋ออ๋อเป็นอย่างนี้บอกอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้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 และอาตมาก็ไปสัมภาษณ์ชุมชนกับเป็นคนมานั่งอยู่ท่านก็ขึ้นมาเป็นคือคนนั่งอยู่เราก็เห็นว่าการทำงานของท่านใช่ไหมคะสองสามห้าท่านก็ขึ้นไปว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่นี่สรุปแล้วแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโบราณเนี่ยทำแล้วมันจะต้องเกิดหนึ่งสองสามสี่จบสรุปขอยุติการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้กราบขอบคุณกราบสวัสดิ์เจริญพรก่อนที่ท่านจะนำเสนอโยมจะเป็นคนนำเสนอก่อนทุกเรื่องหากโยมจะทำด้วยเรื่องหนึ่งขึ้นมาเหมือนกันดังนั้นเวลาโยมนำเสนอคนแรกปุ๊บคนที่สองส่งงานส่งงานเข้ามาหาโยมแล้วนั่นที่จะนำเสนอมาเปิดในเครื่องนี้เลยแล้วนำเสนอในนี้เลยและโยมก็นั่งดูโดยที่ท่านดูตามที่โยมนำเสนอว่าโยมนำเสนอแบบนี้นะคนละ15 นาทีต่อคนต่อคนค่อยๆพูดค่อยๆพูดค่อยๆพูดไปดังนั้นการที่ท่านจะมานำเสนอท่านก็จะต้องส่งPowerpointให้โยมตรวจด้วยเหมือนกันว่ามันถูกไหมไม่ใช่ว่าจะใส่ภาพอะไรไปแล้วจะมาพูดแบบไหนก็ได้ไม่ได้ทุกอย่างจะต้องมีรูปแบบของมันเพราะท่านมาเรียนอสสคือท่านมาเรียนเอารูปแบบเข้าใจไหมครับอาจารย์รูปแบบเอกสารก็ทำแบบนี้รูปแบบการรับเสนองานก็ทำแบบวันหนึ่งถ้าเขาเชิญท่านไปเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนเวลาท่านไปนำเสนอเขาท่านก็ต้องทำแบบที่โยมทำอย่าง